สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำบราวนี่ไข่เค็มลาวากันค่ะหน้าตาโดยรวมก็จะออกมาประมาณนี้นะคะสูตรนี้อร่อยกลมกล่อมเข้ากันมากเลยค่ะส่วนเนื้อของบราวนี่ก็เหนียวหนึบอร่อยนะคะไส้ไข่เค็มลาวาก็หวานกำลังดีค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาทำส่วนของไข่เค็มลาวากันก่อนนะคะนำไข่แดงเค็มค่ะไปอบไฟ150องศา10นาทีนะคะปริมาณส่วนผสมทุกอย่างพี่ก็ได้แปะไว้ให้ในแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยนะคะถ้าใครดูไม่ทันไปกดดูตรงใต้คลิปกันได้ค่ะพอกรองส่วนผสมเรียบร้อยแล้วก็สามารถชิมรสชาติได้เลยค่ะถ้าขาดอะไรก็เติมลงไปได้นะคะสีก็เหมือนกันค่ะถ้าซีดไปก็เติมสีเหลืองไข่ลงไปนิดหน่อยได้ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะแล้วนำไปตั้งไฟค่ะแรกๆเราก็จะใช้เป็นไฟกลางก่อนนะคะคนพอส่วนผสมเริ่มร้อนเราก็หรี่เป็นไฟอ่อนค่ะพอหรี่ไฟลงแล้วก็คนตลอดเลยค่ะคนให้ถึงก้นกระทะนะคะสังเกตดูค่ะความข้นแล้วแต่ชอบนะคะวันนี้พี่ทำเยอะค่ะก็เลยจะทำเป็นสูตรข้นนะคะเพื่อจะแบ่งไปทำอีกเมนูนึงนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ได้ต้องการความข้นประมาณนี้ก็ให้สังเกตดูเองเลยค่ะได้ความข้นตามที่เราต้องการแล้วปิดไฟรีบใส่เนยคนให้ละลายทันทีนะคะอย่าลืมกะเผื่อตอนที่เย็นสนิทด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไส้ละวายเย็นสนิทแล้วเขาจะข้นกว่าตอนที่ร้อนเยอะเลยนะคะของพี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะได้ความข้นประมาณนี้นะคะถ้าเย็นแล้วก็จะข้นกว่านี้อีกนิดนึงค่ะเพราะว่าแป้งสุกเต็มที่แล้วนะคะจะแบ่งใส่ถุงบีบค่ะเดี๋ยวจะไปใส่ในบราวนี่นะคะส่วนที่เหลือพี่ก็จะแช่ฟรีซไว้ค่ะไว้ทำไส้ขนมอย่างอื่นนะคะสำหรับปริมาณไส้วันนี้ที่พี่ได้ใส่ไว้ให้เพื่อนๆนะคะก็จะเป็นครึ่งนึงของสูตรนี้ค่ะเวลาปิดก็ปิดให้แนบสนิทกับเนื้อครีมแบบนี้นะคะจะได้ไม่เป็นไอน้ำค่ะเสร็จแล้วก็รอให้เย็นเก็บแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะหรือว่าแช่ฟรีซไปเลยก็ได้นะคะตอนนี้ก็มาต่อกันส่วนของบราวนี่ค่ะเพื่อนๆก็สามารถทำตามขั้นตอนกันได้เลยนะคะปริมาณส่วนผสมพี่ก็ได้แปะไว้ให้ตามนี้เรียบร้อยค่ะ
ลืมบอกเพื่อนๆไปค่ะระหว่างที่เราทำตัวบราวนี่เราก็อุ่นเตาอบไว้ให้เรียบร้อยนะคะใช้ไฟบนล่างค่ะ150องศานะคะพอเราทำตัวบราวนี่เสร็จเราก็จะนำเข้าอบทันทีค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยค่ะพร้อมที่จะเทใส่พิมพ์ไปอบแล้วนะคะสำหรับขนาดพิมพ์พี่ก็ได้แปะไว้ให้เรียบร้อยตรงนี้ค่ะวันนี้ไม่ได้ชั่งน้ำหนักหรือว่ากะปริมาณให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าใส่ตามขนาดพิมพ์ที่มีค่ะก็ง่ายๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์แบบไหนแล้วก็ใส่แค่ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองค่ะพอใส่พิมพ์เรียบร้อยก็เคาะสัก 2-3 ทีนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้จิ้มค่ะมีฟองอากาศตรงไหนก็จิ้มๆนิดนึงค่ะพร้อมแล้วนำไปอบเลยค่ะจะใช้เวลาอบอยู่ที่ 20-25 นาทีนะคะแล้วแต่ขนาดเลยค่ะสำหรับของพี่วันนี้จะอบอยู่ที่ประมาณ25นาทีค่ะเพราะว่าค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะวิธีเช็คก็ง่ายๆเลยค่ะใช้ไม้จิ้มลงไปนะคะลองบี้ๆดูค่ะถ้าเนื้อบราวนี่ของเราเป็นก้อนได้นะคะไม่เหนียวเละติดมือก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ให้คลายร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมากดตรงกลางกันค่ะวิธีกดให้เป็นหลุมตรงกลางก็ง่ายๆเลยค่ะใช้เป็นก้นแก้วหรือว่าก้นขวดก็ได้นะคะเอาขนาดให้พอดีค่ะสำหรับความลึกถ้าใครชอบใส่ไส้เยอะๆก็กดลงลึกๆเลยค่ะนี่นะคะกดแบบนี้เลยค่ะง่ายๆนะคะยกขึ้นค่ะก็จะได้หลุมตามที่เราต้องการนะคะทำแบบนี้ไปจนหมดค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ไส้กันนะคะมาถึงขั้นตอนการใส่ไส้กันค่ะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าชอบไส้เยอะๆก็กดลงลึกๆค่ะใส่ไปแบบนี้เลยค่ะเน้นๆนะคะไส้ลาวาที่ทำวันนี้จะไม่ข้นขึ้นกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่ากวนให้สุกเต็มที่แล้วค่ะ
จะใส่ไว้แบบนี้เลยนะคะจะไว้ข้างนอกตู้เย็นประมาณสักวัน2วันค่ะเพราะว่าทำไม่เยอะนะคะสำหรับใครที่ทำเยอะทำขายนะคะแนะนำให้แช่ตู้เย็นเลยค่ะถ้าเป็นไส้ลาวานะคะเขาจะเสียเร็วค่ะอยู่ได้แค่ 4-5 วันเองนะคะเวลาแช่ตู้เย็นถ้าจะทานทีนึงก็นำออกมาวางไว้ให้คลายความเย็นแล้วก็อุ่นค่ะประมาณสัก30วินาทีก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูด้านในกันค่ะว่าบราวนี่ของเรานุ่มหนึบขนาดไหนนะคะสูตรนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะไส้ก็หวานกำลังดีนะคะเข้ากันมากเลยค่ะนี่นะคะจะเจาะให้ดูค่ะตอนนี้พี่ได้นำไปแช่ตู้เย็นไว้1อันนะคะแช่ประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวพี่จะมาเจาะให้ดูค่ะนี่นะคะลาวาตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเยิ้มๆแบบนี้นะคะถ้าแช่เย็นเขาก็จะหนืดขึ้นกว่านี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวจะตัดให้ดูตอนเย็นๆเลยนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ